ับมาช่วงที่2นะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้เราก็คุยถึงเรื่องของผลการเลือกตั้งของในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันอยู่ครับบารักโอบามาชนะจะเรียกว่าขาดลอยไม่ขาดลอยก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ชนะคือชนะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับแต่อีกประเทศหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ค่อยพูดถึงขึ้นมาแล้วก็อาจจะลืมด้วยซ้ำว่ามีการเปลี่ยนแปลงระดับผู้นำของเขาหรือคณะผู้นำของเขาก็คือรัฐมุมมองอีกทีนึงนะครับจะเป็นประเทศมหาอำนาจหรือว่าที่ประเทศมหาอำนาจก็คือประเทศจีนครับซึ่งในช่วงกลางสัปดาห์ก็คือเข้าใจว่า1วัน2วันหลังจากที่ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผ่านพ้นไปนะครับจนถึงวันนี้ด้วยซ้ำนั่นนะครับก็จะมีการประชุมกันของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนคณะผู้นำและผู้นำในขึ้นมานะครับแต่อย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงลืมหรือมองข้ามอะไรตรงนี้นะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตพูดขึ้นมาในประเด็นตรงนี้กับคุณกฤษณ์นะครับว่าในช่วงนี้นะครับในการเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำหรือผู้นำของประเทศจีนขึ้นมานะครับมันเป็นประเพณีของเขาในที่ทำทุก10ปีครับก็เลยจะถามคุณกฤษณ์นิดหนึ่งนะครับว่าใน10ปีที่แล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าคนก็จะให้ความสำคัญไม่มากเท่าไหร่นักแต่ปีนี้ดูเหมือนว่าคนจะให้ความสำคัญมากขึ้นเป็นเพราะอะไรนะครับ10ปีผ่านมาหรือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดไหนนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยจะเปลี่ยนผู้นำของเขาครับผมคิดว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องครับนะฮะจากการปฏิรูปครับประเทศจีนแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างใหญ่หลวงครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของต่อเนื่องของการที่จีนได้น้อมรับกันแล้วกันครับระบบเศรษฐกิจการตลาดครับคือเข้ามาอยู่ในแวดวงของทุนนิยมครับนะฮะในการทำมาค้าขายครับส่วนมาถึงณวันนี้เนี่ยไอ้โลกแห่งโลกาภิวัตน์ของการในเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารครับมันมีมากขึ้นครับนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นคนจีนรู้เรื่องความเป็นไปในภายนอกนะฮะมันก็แปลกมากมันมีข่าวมาเมื่อวัน2วันว่าคนจีนติดตามการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดครับแล้วมันก็มีข่าวว่าถึงกับอิจฉาคนอเมริกันว่ามีสิทธิเสรีภาพนะฮะนั่นในเรื่องนี้ก็มีความสำคัญอันที่สองก็คือความร่ำรวยความมั่งคั่งของจีนนี่มันได้เป็นที่ประจักษ์ครับนะครับแล้วก็ไอ้ความใหญ่โตของเศรษฐกิจของจีนนี่มันขึ้นมาเป็นที่สองของโลกหลังสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้แซงญี่ปุ่นแล้วครับนะฮะกับอันที่สามเมื่อมันมากับความมั่งคั่งเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ความมั่งคั่งของระบบทุนนิยมอันนี้กับความไม่ใสสะอาดบริสุทธิ์ของอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันจะไปกันได้หรือไม่ครับเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามันมีข้อกล่าวหาในเรื่องของการทุจริตครับมีชอบอย่างกว้างขวางในประเทศจีนครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านอูจินเถาครับนายกรัฐมนตรีของจีนและครอบครัวครับหนังสือพิมพ์ในนิวยอร์กไทมส์ซึ่งได้ทำการค้นคว้าสืบสวนมาก็ได้ออกข่าวมาว่าครอบครัวนี้มีเงินเป็นพันๆล้านครับเหรียญสหรัฐนะครับและนี่ล่าสุดก็ทราบมาว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะได้มีการสอบสวนว่ามันเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นไอ้ทุนนิยมสามานเนี่ยมันเข้ามาถึงข้างในอะไรหัวใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับมันก็ถึงคล้ายๆกับจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีนว่าจะอยู่กับทุนนิยมสามัญหรือระบบเศรษฐกิจการตลาดอย่างไรครับนะฮะแล้วก็จะขจัดในการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรครับนะฮะแล้วก็อันที่3ก็คือจีนจะขึ้นมาเป็นเจ้าโลกแน่นอนถึงจะเป็นเบอร์2ก็ตอนนี้จีนพูดอะไรในโลกทุกคนก็ฟังหมดจีนทำอะไรไม่ทำอะไรทุกคนก็ฟังหมดก็อยู่ที่ว่าแล้วจีนจะวางตัวในเวทีระหว่างประเทศอย่างไรคือภาษาอังกฤษขอใช้คำว่า responsible superpower คือประเทศที่มีความรับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบใหญ่อย่างเดียวไม่พอส่วนจะรับผิดชอบต่อการเสริมสร้างสันติภาพความมั่นคงแล้วก็ระบบเศรษฐกิจที่มันมีความยุติธรรมไม่ปกป้องไม่อะไรฮะกีดกันการค้าอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอ้ความสำเร็จทั้งหมดเนี่ย20ปีที่ผ่านมาก็แล้วกันนะฮะมันมาถึงจุดที่จีนจะต้องตั้งคำถามตนเองว่าถึงจุดนี้แห่งความสำเร็จแล้วเนี่ยข้างในก็ดีเนี่ยนะฮะจะให้ระบบทุนนิยมกับพรรคอยู่กันยังไง2
ความทุจริตเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะการอะไรฮะผลประโยชน์ทับซ้อนมีอำนาจทางการเมืองมีอำนาจในพรรคมีอำนาจในรัฐบาลแล้วทำไมมันมีเงินมีทองกันมากมายกับอันที่สองก็คือจีนจะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศอย่างไรคราวนี้ถามนิดนึงครับว่าอย่างถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับในการเปลี่ยนแปลงผู้นำเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็คือมองได้ว่าเขามองอนาคตเพื่อที่จะปรับปรุงและเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นประเทศมหาอำนาจใช่ไหมครับว่าเปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์สุดๆนะครับเปลี่ยนเป็นทุนนิยมมากขึ้นนะครับมีเป้าเรื่องของโอลิมปิกเอ่ยเอเชียนเกมเอ่ยเวิลด์เอ็กซ์โปเอ่ยอะไรก็แล้วแต่และในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็เห็นเขาเปลี่ยนแปลงประเทศเขาอย่างสิ้นเชิงก็ว่าได้นะครับ10ปีที่จะถึงนี้นั่นนะครับก็คือมีเป้าอะไรบ้างนะครับที่เขาจะต้องมองว่าพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาและเสริมภาพพจน์ของเขาในเวทีโลกมากขึ้นนะครับผมก็เอาอันแรกก่อนเมื่อกี้ผมได้ระบุเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เขาต้องขจัดให้ได้นะฮะแล้วก็เขาถึงมีขั้นถึงขั้นประหารแต่ครั้งนี้พวกตัวใหญ่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็ครอบครัวที่มีเส้นสายนี่จะแก้ไขอย่างไรอันนี้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันผมคิดเป็นเรื่องที่สำคัญครับอันที่สองก็คือแรงงานจากชนบทได้อพยพเข้ามาอยู่ในตัวเมืองมันก็กลายเป็นคนจนในตัวเมืองครับมันก็มีปัญหาทางด้านสังคมและความเหลื่อมล้ำในตัวเมืองครับระหว่างคนที่มีอันจะกินชนชั้นกลางอยู่แล้วกับคนที่มาหาเช้ากินค่ำแล้วก็อยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองในเมืองนะพวกไอ้เออร์เบิร์นดีไวท์ที่ความแตกแยกนี้อันกับอันที่สองคือไอ้ความเหลื่อมล้ำในความเจริญระหว่างมณฑลจังหวัดแล้วก็เมืองที่ติดทะเลครับมหาสมุทรแปซิฟิกครับกับที่ลึกเข้าไปทางตะวันตกของจีนว่ามันยังห่างกันมากทั้งในเรื่องถนนหนทางโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับที่อยู่อาศัยครับนะฮะแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ได้ตั้งเป้าแล้วว่าจะต้องสร้างบ้านครับสมมุติว่าเป็นอะไร5ล้านยูนิตนะครับต้องสร้างถนนอีก 10,000 กิโลต้องสร้างทางรถไฟอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเชื่อมไอ้ความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นไอ้ความเหลื่อมล้ำภายในสังคมในระดับความเป็นอยู่เป็นเรื่องที่เขาจะต้องทุ่มครับนะฮะเอากำไรต่างๆในการทำมาค้าขายนี่ลงไปส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือสถานะของชนกลุ่มน้อยครับที่มันเป็นเรื่องคาใจก็คือเรื่องของทิเบตครับแล้วก็อันที่สองคือคนจีนมุสลิมนะฮะทางภาคตะวันตกครับของจีนครับว่าจะรักให้มีรักษาอัตลักษณ์ครับของความเป็นเชื้อชาติมีขนบธรรมเนียมประเพณีและการนับถือศาสนาที่ต่างไปอย่างไรครับแล้วก็จะต้องไม่มีนโยบายที่จะส่งคนจีนเข้าไปตั้งรกรากแล้วก็เพื่อที่จะครอบงำเพราะมันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนครับซึ่งโลกก็จับตาดูอยู่เหมือนกันนะฮะครับแล้วก็เถอะจีนจะทำอะไรที่ไม่เคารพกติกาสากลครับไอ้ความยิ่งใหญ่ของจีนมันก็ไปไม่ได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นเขาก็เมื่อจะยิ่งใหญ่แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อความเป็นไปภายในประเทศคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพอันที่สองการวางตัวของจีนในเวทีระหว่างประเทศในเรื่องความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือในเรื่องของคดีไอ้พิพาทไอ้พื้นที่ทางทะเลกับญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าในทะเลจีนตอนใต้กับเวียดนามกับมาลาเซียฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะในองค์รวมเนี่ยมันก็มีการบ้านทั้งข้างนอกภายในนะแต่ว่าเรื่องของภายในเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็เมื่อคนอยู่ในระบบทุนนิยมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยแล้วก็มีความมั่งมียิ่งขึ้นครับเขาจะเปิดช่องให้คนเหล่านี้เนี่ย มีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองได้มากขึ้นหรือไม่ครับมันก็เป็นปัญหาว่าจีนมาเป็นณวันนี้ยิ่งใหญ่แล้วยังจะสามารถปกครองประเทศด้วยพรรคเดียวหรือเปล่าเขาบอกว่ามีพรรคอีก8พรรคแต่นั่นหมายพรรคตุ๊กตาทั้งนั้นใช่ครับก็เป็นคำถามต่อไปนะครับต่อเมื่อเขาเหมือนหันทิศไปทางทุนนิยมมากขึ้นใช่ไหมครับมันเป็นระบบเสรีทางตลาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับฟรีมาร์เก็ตอีโคโนมีหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เนี่ยนะครับกับพื้นฐานทฤษฎีเดิมแนวปรัชญาเดิมของเขาที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำของประเทศกับคนจนที่สุดในประเทศก็มีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะทำเพื่อประเทศชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับความสมดุลตรงนี้จะมีต่อไปหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะครับคือห่างออกจากความเป็นแนวปรัชญาของคอมมิวนิสต์ไปแล้วหรือยังครับ
มันคงสองประเด็นฮะอันที่หนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเปิดไปสู่ไอ้ทุนนิยมหรือระบบเศรษฐกิจเสรีแล้วเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ของจีนยังผ่านรัฐวิสาหกิจของในระดับรัฐบาลกลางแล้วก็ระดับมลรัฐสมมติว่าผมอยู่ในรัฐยูนานก็แล้วกันนะฮะผู้บริหารของรัฐยูนานก็จะตั้งบริษัทของรัฐยูนานขึ้นมาก็อยู่ในระบบการตลาดแต่ผู้ที่จะเป็นเจ้าของคือไม่ใช่ตาสีตาสาไม่ใช่องค์บุคคลแต่ว่าเป็นรัฐะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่รัฐะยังมีบทบาทในวิถีชีวิตนะฮะเพราะมันเป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำตัวเสมือนบริษัทฟอร์ด GM หรือบริษัท CP แต่มันไม่ใช่เป็นของตัวองค์บุคคลนะฮะแล้วก็เมื่อมันเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองอาจจะมีที่นั่งในบอร์ดหรือมีเส้นสายหรือไปซื้อหุ้นดังที่ข่าวกันมาว่าทางนายกรัฐมนตรีของจีนเนี่ยนะฮะเข้าไปมีอะไรทรัพย์สินหรือว่าได้รับงานนะฮะลูกหลานไปรับงานก่อสร้างกันไปมันเกี่ยวกับทุกที่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาก็ต้องดูซิว่าจะอะไรให้มีอะไรโอนกิจการของมลรัฐไอ้ของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ให้เป็นของเอกชนมากยิ่งขึ้นหรือไม่เพื่อที่จะให้มันมีความเป็นอะไรเศรษฐกิจเสรีอย่างเต็มที่นะครับนั่นเป็นประเด็นแรกที่เขาจะต้องแก้ไขกับอันที่สองก็คือการเข้าไปอยู่ในกติการะหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องเงินหยวนซึ่งมันจะมีโอกาสในการที่จะเป็นเงินสกุลระหว่างประเทศเหมือนกับเงินยูโรเงินสหรัฐแล้วก็เงินเยนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวแล้วเพราะความใหญ่โตของจีนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะพิมพ์เงินหยวนให้มาเป็นอะไรฮะเงินตราระหว่างประเทศได้ครับจะถามนิดนึงนะครับว่าสำหรับผู้ที่จะไม่ว่าจะเป็นว่าที่ผู้นำเอาเป็นว่าคนที่จะเป็นผู้นำของประเทศจีนขึ้นมาแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือถูกรับเลือกจากคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์ถูกไหมครับทีนี้จะถามนิดนึงนะครับว่าควรจะมีบุคลิกอย่างไรยังไงคือควรจะเป็นแบบขออนุญาตใช้คำนี้นะครับควรจะแบบเป็นคอมมิวนิสต์จ๋าควรจะเป็นฝรั่งจ๋าควรจะเป็นลักษณะยังไงถึงจะถูกใจถึงจะถูกต้องของเขานะครับผมคิดว่าคงต้องประเด็นแรกก็คือต้องลดความไอ้เหลื่อมล้ำในสังคมจีนครับกับอันที่สองนะครับไอ้ความมั่งมีมั่งคั่งหรือที่ว่ากำไรของประเทศเนี่ยครับมันจะต้องไม่ตกอยู่ในมือของบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองทั้งในพรรคและในรัฐบาลครับเพื่อจะยึดหลักของความเสมอภาคของลัทธิคอมมิวนิสต์ไว้ครับทรัพย์สินมรดกเงินทองกำไรที่ได้มามันต้องลงไปที่ข้างล่างมันไม่ควรจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้ที่เซินเจิ้งและอะไรแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็มันคงอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์ว่าผู้นำจะต้องไม่มีทรัพย์สินมรดกมีอาจจะมีเงินเดือนสูงได้นะฮะแต่ว่าจะต้องมีความโปร่งใสนะครับว่าเพราะอะไรที่มันเกินไปกว่าเงินเดือนแล้วเนี่ยมันดูจะผิดไอ้อุดมการณ์ของการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ distribution ดีกว่าเรื่องของการกระจายความมั่งมีเนี่ยลงไปให้มากอันนี้คือตามทฤษฎีใช่ไหมตามทฤษฎีต้องทำแล้วเขาก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นผู้นำต้องทำไอ้เรื่องนี้ว่าจะเอาความมั่งมีลงไปถึงข้างล่างหรือไม่อันที่สองก็คือจะต้องเป็นผู้นำที่ค่อยๆจะมีวิสัยทัศน์และรู้ความเป็นไปในโลกาภิวัตน์เพราะจีนจะขึ้นมาเป็นเจ้าโลกหรือว่าเป็นอะไรสู้กับสหรัฐได้นะฮะในแง่นั้นมีศักดิ์ศรีทัดเทียมสหรัฐอเมริกาก็ต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ความรู้วิสัยทัศน์ว่าแล้วจีนจะวางตัวอย่างไรก็กลับไปที่ประเด็นเดิมว่าใหญ่อย่างเดียวแล้วจะทำนู่นทำนี่ตามอำเภอใจนี่ไม่ได้นะครับก็จะต้องอะไรมีความรับผิดชอบก็ต้องยื่นมือออกมาในการที่จะพูดจากับมาฟิลิปปินส์และเวียดนามได้ในกรณีของทะเลจีนตอนใต้ไม่ใช่เอาเรือรบ3ลำมาที่เกาะที่มีการพิพาทกันอยู่อันนี้แสดงตัวเป็นนักเลงแล้วถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในละแวกนะฮะเป็นผู้ใหญ่ในซอยเนี่ยแล้วมาทำตัวแบบนี้มันก็ไม่ไหวกับการเป็นจิโก้ในซะเป็นจิโก้ไปซะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่า posturing ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญว่าต้องเป็น responsible state คือรับความผิดชอบแล้วต้องใช้ความนุ่มนวลพอสมควรไม่ใช่สร้างความหวาดกลัวเหมือนเป็นนักเลงคอยบูลลี่นะฮะการแกล้งอันนี้เรื่องที่สำคัญกับอันที่สองที่คิดคือว่าจะทำยังไงเพื่อจะให้เกิดในความทัดเทียมจากความมั่งมีที่เพิ่มขึ้นมาของจีนถามนิดนึงนะครับเป็นความรู้รอบตัวให้กับผมกันแล้วกันนะครับในฐานะเป็นผู้นำของจีน
ตัวผู้นำหมายถึงคนคนเดียวนั้นนะครับมีอำนาจมากน้อยเพียงใดก็คืออำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือไหมครับหรืออำนาจจริงๆอยู่ในคณะกรรมการคงไม่นะฮะเพราะว่าเขากลัวเรื่องลัทธิที่เขาเรียกว่า personality cult คือให้ผู้นำคนเดียวเป็นคนที่ชี้มือตลอดเวลาคืออำนาจเบ็ดเสร็จไม่ได้อยู่ในมือของเขาไม่อยู่เขาไม่เอาแล้วนะฮะเพราะเขาเจ็บปวดมากับเมาเซตุงแล้วก็ภรรยาแล้วก็อะไรแกงออฟโฟนะฮะมันกระจุกงี้ไม่ได้หรือแตงเสี่ยวผิงก็เหมือนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาอยากจะทำอะไรที่เป็นเขาเรียก collective decision ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นต้องรับฟังกันภายในซะก่อนแล้วต้องเห็นพ้องร่วมกันนั่นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปฟังพรรคคอมมิวนิสต์ในหลายครั้งนะครับแล้วก็ได้รู้ว่ากว่าเขาจะขึ้นมาสู่ตำแหน่งข้างบนได้เนี่ยเขาต้องผ่านในประสบการณ์อย่างโชคโชนคือเขาต้องเริ่มตั้งแต่เป็นสมาชิกพรรคอาจจะเริ่มมาจากเยาวชนยูธนะฮะอันที่สองไปทำงานในมณฑลในท้องถิ่นระดับเทศบาลระดับมณฑลขึ้นมามาสู่อะไรฮะเมืองใหญ่ๆแล้วก็มาที่ปักกิ่งเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะขึ้นมาได้ในช่วง 20-30 ปีเนี่ยเขาต้องแน่จริงต้องผ่านการกรองและการยอมรับถึงจะขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าเป็นลูกท่านหลานเธอจบอายุ25หรือ30นะฮะไปเรียนฮาร์วาร์ดกลับมาปึ้งแล้วก็บอกเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสูงในรัฐวิสาหกิจหรือว่าในระดับมณฑลหรือในระดับพรรคมันไม่ได้มันสู้กันเข้มก็อาจจะเข้าเบื้องต้นได้แต่กว่าจะไต่เต้าขึ้นมาได้ก็ต้องตัวเองต้องเจอด้วยตัวเองกับอันที่2ทุกระดับเนี่ยเขาจะต้องเข้าโรงเรียนการเมืองนะครับแม้กระทั่งผู้นำจีนในบันนี้เนี่ยเดือนนึงประมาณครั้งหนึ่งเขาก็จะได้รับการไอ้อะไรบรรยายสรุปความเป็นไปในโลกประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้การที่ได้รับความรู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เพิ่มในองค์ความรู้กับอันที่สองประสบการณ์ที่มันจะต้องต่อสู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้นำจีนเท่าที่ได้พบเนี่ยนะฮะจะเป็นระดับรัฐวิสาหกิจระดับมณฑลระดับเทศบาลหรือว่าส่วนกลางที่ปักกิ่งผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพครับพูดจารู้เรื่องไม่มีเชยอันนี้เป็นที่ประทับใจนะฮะว่าเขากลั่นเขากรองขึ้นมาเนี่ยโดยพรรคและโดยระบบของเขาเนี่ยกว่าจะขึ้นมาอยู่บนท็อปได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของเล่นๆก็แน่นอนฮะพวกที่อะไรใหญ่โตขึ้นมาผ่านทางยุวะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอาจจะไปได้เร็วกับอันที่สองบางคนที่เป็นลูกท่านหลานเธออดีตผู้นำจีนต่อสู้ลบกับเชียงไคเชกมาลูกหลานนี่ก็อาจจะอยู่ในภาษีที่ดีกว่าแต่ว่าโดยองค์รวมทั่วๆไปแล้วเนี่ยการกรองคนคัดคนแล้วก็เพิ่มความรู้ให้กับคนแล้วก็เสริมให้เขาต้องมีประสบการณ์นี่ผมคิดว่าเขาทำได้ดีมันถึงได้มีความต่อเนื่องในนโยบายแล้วมันก็จะไปตอบไอ้ประเด็นที่คุณจอบถามกันอันแรกว่าเขาถึงไม่ต้องการให้มีอะไรองค์บุคคลเพราะว่าคนมันเก่งๆแล้วมันควรจะมาร่วมกันคิดร่วมกันทำก็คือมีแล้วจะถามเป็นประเด็นสุดท้ายนี่นะครับในตรงนี้ว่าต่อเมื่อมีคณะกรรมการในจุดนี้นั่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็น personality trait แล้วก็แล้วแต่ที่บุคคลเบ็ดเสร็จอยู่ในมือของเขานั่นนะครับจะถามนิดนึงนะครับอาจจะตอบไปแล้วก็ได้นะครับแต่ขอชัดเจนอีกทีนึงว่าเรื่องความทวงดุลนะครับแล้วก็เรื่องการ balance of power การสมดุลนั่นนะครับระหว่างผู้นำกับคนอื่นใครจะตรวจสอบอำนาจของผู้นำได้ครับผมคิดว่าเขามีคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องจรรยาบรรณจริยธรรมครับมันมีคณะกรรมการของเขาคอยตรวจสอบอยู่นี่ผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่างานในนี้เข้าใจว่ามันหนักอยู่ที่คณะกรรมการกลางซึ่งมีสมาชิกประมาณ300คนแล้วมันมีคณะทำงานนะที่จะต้องคอยดูว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยพฤติกรรมของสมาชิกพรรคแล้วก็ผู้ที่มีตำแหน่งสูงๆมันอยู่ในสายตาอยู่ตลอดเวลาครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเสียดายเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งการจะเรียกว่าการต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงของผู้นำนั่นนะครับของทั้งประเทศมหาอำนาจทั้งสองประเทศซึ่งควรจะจับตามองต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เลือกผ่านมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบารักโอบามานะครับแล้วก็ในวันนี้หรือว่าในช่วงเวลาเนี้ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ
ของประเทศจีนก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับเราทักทายเราลาท่านคุณผู้ชมและคุณกสิทธิ์เวลาพร้อมกันดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ